ต่อไปฉบับที่6นะครับของนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์กับคณะเป็นผู้เสนอขอเชิญเจ้ากองร่างครับครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยท่านสสโกศลปัทมะสสสมบัติศรีสุรินทร์สสชัยยาพรหมมาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พ.ศ.เพื่อพร้อมกับได้บันทึกหลักการและเหตุผลบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาเพื่อได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมาตรา77วรรค2ของรัฐธรรมนูญและนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วขอได้โปรดนำเสนอวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไปท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลและความจำเป็นกับผมจะกล่าวโดยสรุปเพราะว่าได้มีหลายท่านได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันว่าโดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พ.ศ. 2527ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของอ้อยเช่นน้ำอ้อยหรือน้ำตาลทรายปัจจุบันนำไปผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าสูงขึ้นนอกจากการผลิตน้ำตาลทรายซึ่งทำมาแล้วเป็นระยะเวลา 20-30 ปีเช่นผลิตเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนผลิตอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ทางด้านกรดอินทรีย์สามารถเป็นสารแต่งเติมคุณภาพอาหารใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนโดยใช้ทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากการกลั่นปิโตรเลียมนอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนที่ผลิตมาจากอ้อยสามารถใช้เป็นโปรตีนอาหารสัตว์หรือเป็นอาหารเสริมใช้เป็นเครื่องสำอางครับเกี่ยวกับการตกแต่งคอสเมติกนอกจากนี้ยังมีหลายๆอย่างที่จะช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังเป็นการลดปริมาณน้ำตาลทรายส่งออกเมื่อเราลดปริมาณน้ำตาลทรายส่งออกก็จะทำให้ราคามีผลต่อราคาของน้ำตาลทรายในตลาดโลกเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลทรายเป็นอันดับต้นๆของโลกท่านประธานที่เคารพครับส่วนต่างๆของต้นอ้อยและพลอยสนพลอยได้จากกระบวนการผลิตยังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นๆรูปแบบต่างๆได้เช่นพลังงานความร้อนไอน้ำก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรให้สามารถขายผลิตผลจากอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนอกจากน้ำตาลทรายอันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นประโยชน์ต่อโรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพโรงงานผลิตพลังงานทดแทนต่างๆและที่สำคัญจะมีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนจึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้ท่านประธานที่เคารพผมคงจะสรุปท่านว่าเดิมเรานำอ้อยไปผลิตเป็นน้ำตาลทรายนั่นก็คือสิ่งที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและโรงงานน้ำตาลผู้ผลิตน้ำตาลทรายนำผลประโยชน์นำรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมาส่วนเป็นส่วนแบ่งเกษตรกรรับไป 70% รับไป70ส่วน100โรงงานรับไป30ส่วนและต่อมามีการนำกากน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการผลิตไปผลิตเป็นเอทานอล
หรือพลังงานซึ่งใช้เป็นพลังงานทำให้มีรายได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็มีการนำเอาส่วนที่ได้จากกากน้ำตาลมารวมเป็นผลพลอยได้รวมคำนวณเข้าไปแต่ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะเรื่องกากน้ำตาลหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเช่นเราอาจจะนำอ้อยไปหีบได้น้ำอ้อยเอาน้ำอ้อยไปผลิตเอทานอลโดยตรงซึ่งขณะนี้ทำเป็นล่ำเป็นสันอยู่ที่บริเวณจังหวัดตากเดิมทีเดียวเราบอกว่าอ้อยจังหวัดตากมีสิ่งสารปนเปื้อนคือแคดเมียมไม่ควรนำมาเป็นอาหารของคนก็นำไปผลิตเป็นเอทานอลปรากฏว่าปัจจุบันได้ผลดีก็มีการขยายผลออกไปที่จะนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลโดยตรงซึ่งจะทำให้สามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นนอกจากนี้อ้อยก็ยังนำไปน้ำอ้อยนะครับไปหมักเกิดกรดน้ำส้มนำไปเป็นอาหารครับกรดน้ำส้มซึ่งเราก็ใช้ใส่อาหารของเราได้เป็นกรดแลคติกนำไปผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพพลาสติกชีวภาพจะย่อยสลายได้ในสภาวะปกติแตกต่างจากพลาสติกที่ผลิตจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งจะเป็นมลพิษมลภาวะต่อโลกพลาสติกชีวภาพจากกรดแลคติกขณะนี้ก็ได้เริ่มทำประเทศไทยถึงแม้จะเริ่มทำเป็นแห่งเพียงแห่งสองแห่งแต่ปริมาณการผลิตได้เป็นอันดับ2ของโลกครับเขาก็กำลังคิดอยากจะขยายนะครับผมได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับก็พูดคุยกันหลายอย่างซึ่งจะไม่รบกวนเวลาในตรงนี้นอกจากนี้น้ำอ้อยนำไปผลิตเป็นกรดอะมิโนเป็นยารักษาโรคของคนของสัตว์เป็นอาหารของคนของสัตว์เป็นเครื่องสำอางซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มูลค่าสูงถึงแม้จะใช้อ้อยปริมาณน้อยแต่มูลค่าสูงครับก็จะช่วยให้เพิ่มรายได้ไม่ใช่แค่นี้ครับน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลเดิมทีเดียวน้ำเสียจะเป็นมลพิษมลภาวะมีการร้องเรียนกันนะครับว่าน้ำเสียเน่าเสียปัจจุบันน้ำเน่าเสียนำไปใช้ประโยชน์ครับน้ำเสียเอาไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในการหุงต้มใช้ในโรงไฟฟ้าของเสียส่วนที่หมักนานๆซึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนของแข็งหรือเวทเค้กก็นำไปใส่สารครับช่วยแล้วก็เกิดปุ๋ยนำไปจำหน่ายได้อีกของเสียกลายเป็นของมีมูลค่านะครับสิ่งเหล่านี้จะนำถูกนำมาคำนวณเป็นรายได้ในการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เดิมทีเดียวเวลาหีบอ้อยเสร็จกากอ้อยก็จะกองพเนินเพลินพึกครับบางทีก็ไฟไหม้บางทีก็รู้สึกว่าจะต้องเสียค่ารถขนของไปทิ้งปัจจุบันกากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยนำไปเผาทำความร้อนใช้ในโรงงานไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลไม่ต้องซื้อไฟฟ้าแถมยังมีไฟฟ้าเหลือนำไปจำหน่ายให้กับชุมชนได้อีกนั่นก็คือสิ่งที่ไม่มีค่าสิ่งที่เป็นภาระกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ควรจะได้ถูกนำมาคำนวณเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติในครั้งนี้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญพรรคเพื่อไทยก็จึงได้นำเสนอท่านประธานที่เคารพครับผมอยากกราบเรียนว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยซึ่งปัจจุบันมีชาวไร่อ้อยรวมถึงผู้ที่ทำงานในโรงงานเป็นนับล้านคนอ้อยเป็นพืชที่แปลกจากตัวอื่นพืชตัวอื่นจะเป็นหน้าที่เป็นภาระของเป็นส่วนที่รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อ้อยเป็นพืชพิเศษมีกฎหมายรองรับขึ้นอยู่กับการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมมีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. 2527ครับซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วก็ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นกับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลและความจำเป็นและที่สำคัญครับในช่วงปฏิวัติรัฐประหารใหม่ๆตอนนั้นประเทศบราซิลได้ไปยื่นคำร้องต่อองค์การค้าโลก
องค์การค้าโลกก็ยื่นเรื่องมาที่ประเทศไทยประเทศไทยก็อาจจะเร็วไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบในตอนนั้นนะครับก็ไปยกเลิกโควต้าของโรงงานน้ำตาลที่ผลิตน้ำตาลเดิมทีเดียวโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งจะมีโควต้าการผลิตน้ำตาลมีราคาจำหน่ายน้ำตาลแต่รัฐบาลช่วงยุคปฏิวัติรัฐประหารอาจจะเร็วไปเขาบอกว่าเร็วไปหน่อยที่ไปตัดสินใจใช้มาตรา44นะครับก็ไปยกเลิกโควต้ากอทำให้โรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งแข่งขันการผลิตแข่งขันการขายครับก็ทำให้เป็นผลสำคัญเหตุผลสำคัญทำให้ราคาอ้อยในประเทศไทยทรุดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประกอบกับรัฐบาลในช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำให้คนหยุดปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโดยให้โอกาสให้รางวัลให้สิ่งจูงใจในที่สุดคนปิดไปปลูกอ้อยปลูกอ้อยมากแต่รัฐบาลไม่มีรองรับการลงทะเบียนผู้ปลูกอ้อยต่างๆก็ไม่ชัดเจนนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงเหมือนกันครับคนที่ไปลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนชาวไร่อ้อยเกษตรกรไปลงทะเบียนกับสำนักงานเกษตรทำไม2ข้อมูลนี้จึงไม่แลกเปลี่ยนกันนะครับก็อยากจะให้ถ้าไปลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรเสร็จน่าจะได้ข้อมูลมาถึงกระทรวงอุตสาหกรรมแต่นี่กระทรวงเกษตรก็ลงทะเบียนไปกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงทะเบียนครับก็ทำให้ข้อมูลต่างๆทำให้การลงทะเบียนไม่ชัดเจนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจากการลงทะเบียนที่เรียกว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรประธานที่เคารพครับผมอยากกราบเรียนว่าในเรื่องของการชาวไร่อ้อยดังกล่าวนั้นยังมีหลายเรื่องที่จะฝากไว้กับคณะกรรมการว่าถ้าเป็นไปได้ครับมีส่วนที่จะเข้าไปปรับปรุงไปดำเนินการในเรื่องของที่จะเข้าไปในมาตราต่างๆของร่างพระราชบัญญัติที่จะมีการแก้ไขนะครับเช่นมาตรการอ้อยไฟไหม้และลดตัดอ้อยปัจจุบันก็ยังมีปัญหามากบอกว่า3ปีจะไม่มีอ้อยไฟไหม้นะครับแล้วก็ลงอ้อยไฟไหม้ที่เกิดขึ้นไปถึงก็ถูกตัดราคาต่างๆเหล่านี้ต้องทบทวนครับเรื่องที่2การขึ้นทะเบียนชาวไร่อ้อยที่ผมอยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนะครับการส่งเสริมการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงท่านประธานที่เคารพครับแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนปี2562ถึง2580ไปบอกว่าให้ลดเป้าหมายการผลิตเอทานอลจากวันละ 11.6 ล้านลิตรต่อวันเหลือ 6.6 ล้านลิตรเมื่อแผนออกมาแบบนี้ใครจะไปโรงงานใครจะไปลงทุนทำโรงงานเอทานอลครับซึ่งการนำเอทานอลทำอ้อยไปผลิตเอทานอลเป็นทางที่จะช่วยให้นำอ้อยออกจากระบบได้มากที่สุดถึงแม้ราคาจะไม่เพิ่มขึ้นมากแต่เป็นการนำอ้อยออกจากระบบทำให้ปริมาณน้ำตาลต่างๆเราลดลงครับนอกจากนี้พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2562ที่บอกว่ายกเลิกการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปอุดหนุนเชื้อเพลิงชีวภาพก็แสดงว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนให้การผลิตเอทานอลไม่สนับสนุนให้การนำอ้อยนำมันสำปะหลังไปผลิตเอทานอลเพราะจะไม่มีการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปสนับสนุนซึ่งก็ยังดีที่มีข้อผ่อนปลนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาภาษีความหวานการที่เครื่องดื่มต่างๆมีน้ำตาลมากจะต้องเสียภาษีมากเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนเอาสารอื่นมาแทนน้ำตาลสารอื่นไม่ได้เสียภาษีครับสารอื่นไม่ได้เสียภาษีสารอื่นยังไม่เป็นการยืนยันชัดเจนว่าจะเป็นอันตรายกับมนุษย์หรือไม่นี่ก็คือสิ่งที่ต้องทบทวนนะครับก็ผมคิดว่าการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยการลงทุนในเรื่องของการนำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเร่งรีบและจะเป็นผู้นำในด้านนี้นั่นคือสิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยของเราได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ